กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมสฤทธิ์พงษ์เกี่ยวข้องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่พรรคภูมิใจไทยครับกับผมขออนุญาตท่านประธานนะครับขอมีส่วนร่วมในการร่างพระราชบัญญัติยุทธศาสตร์ลำไยผมเห็นว่าลำไยนะครับเป็นส่วนหนึ่งของผลไม้พี่น้องประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือหรือภาคตะวันออกเดี๋ยวนี้ปลูกได้แทบทุกภาคแล้วนะครับแล้วก็เมื่อถึงหน้าลำไยในขณะนี้นะครับมีปัญหาในเรื่องของราคาซึ่งตัวผมเองเราก็จะมีการเชื่อมโยงในการช่วยเหลือเพื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่สามารถที่จะช่วยได้อย่างเป็นรูปธรรมในขณะนี้ก็ราคาลำไยก็ค่อนข้างที่จะตกต่ำผมกลับเรียนท่านประธานนะครับว่าโครงสร้างประเทศไทยในเรื่องของการดูแลในเรื่องของผลไม้หลักของประเทศไทยในขณะนี้กระทรวงเกษตรนะครับเรามีคณะกรรมการฟุตบอร์ดนะครับก็ไปดูแลผลไม้เพียงแค่10ชนิดด้วยกันไม่ว่าจะเป็นทุเรียนมังคุดลำไยก็1ใน10ของผลไม้นะครับที่จะต้องมีคณะกรรมการชุดนี้ดูแลเราไม่เคยแก้ปัญหาที่ต้นเหตุได้เลยผมได้เสนอร่างพระบัญญัติผลไม้ไทยรวมถึงผักด้านอื่นด้วยในความเป็นจริงแล้วนะครับถ้าเราออกกฎหมายรวมให้มันเป็นโครงสร้างหลักโครงสร้างใหญ่ๆเนี่ยครับพอออกร่างพระบัญญัติอย่างนี้ครับมันก็จะเกี่ยวกับเรื่องการเงินก็ไม่สามารถที่จะผ่านกำแพงในเรื่องของข้อจำกัดทางกฎหมายได้ภายใต้รัฐธรรมนูญผมไม่เคยเห็นอนุญาตสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายนิติบัญญัติเสนอร่างที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการเงินและผมก็ไม่ประสงค์ที่จะอุทธรณ์คำสั่งในเรื่องของร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเงินแต่ในขณะเดียวกันนั้นนะครับร่างพระราชบัญญัติของเพื่อนสมาชิกหลายๆคนนะครับก็เสนอไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วผ่านการรับฟังความคิดเห็นพี่น้องประชาชนในภาคการเกษตรนะครับเห็นด้วยหมดเราจะเห็นได้ว่าวันนี้ที่ไหนๆก็ปลูกทุเรียนผมเชื่อเหลือเกินว่าทุเรียนก็เป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่กำลังจะต้องประสบปัญหาอย่างแน่นอนและเราก็เห็นว่าเฉพาะในส่วนของประเทศจีนนะครับก็มาตั้งโรงกันในประเทศไทยมากมายก็เป็นผลให้เกษตรกรชาวสวนผลไม้ไทยเราก็ไม่ค่อยมีกำไรสิ่งเหล่านี้ครับผมไม่อยากเห็นเพื่อที่จะให้เกษตรกรชาวสวนผลไม้ที่ตั้งใจในการที่จะผลิตผมก็ขอฝากท่านนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรหรือกระทรวงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องนะครับถ้าสามารถที่จะออกเป็นกฎหมายรวมในเรื่องของผลไม้และผักหลักๆของประเทศไทยนั้นเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยผมเห็นว่ารัฐบาลควรที่จะรวมทั้งหมดนะครับแล้วก็กำหนดเป็นยุทธศาสตร์ในเรื่องของโครงสร้างที่รัฐบาลจะต้องให้การสนับสนุนเช่นในเรื่องของสนับสนุนในเรื่องของพันธุ์สนับสนุนในเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆในเรื่องของการปลูกการรักษาและต้นทุนการผลิตตลอดในเรื่องของอุตสาหกรรมต่อยอดในเรื่องของพืชผลไม้ไทยและผักประเทศไทยด้วยซ้ำไปสิ่งเหล่านี้นะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องที่รัฐบาลทุกกระทรวงที่จะต้องให้ความสำคัญตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับผมกราบเรียนท่านประธานขอฝากนะครับคณะกรรมการวิสามัญในชุดนี้นะครับและก็ขอฝากถึงท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีด้วยนะครับว่าถ้าเห็นว่าโครงสร้างในการทํากฎหมายในเรื่องของพระราชบัญญัติผลไม้ไทยและก็ผักของประเทศไทยนั้นเนี่ยครับผมคิดว่าจะทําให้เกิดรายได้และมีอํานาจต่อรองทําให้เกษตรกรทุกกลุ่มโดยเป็นส่วนใหญ่อยู่ทุกภูมิภาคของประเทศไทยนั้นนะครับจะมีฐานะที่มั่นคงขึ้นในอนาคตต่อไปนี้เราจะไม่เห็นนะครับว่าพี่น้องเกษตรกรแต่ละจังหวัดในฤดูจะต้องเอามังคุดมาเทที่หน้าสารกลางจะต้องเอาเงาะมาเทที่กลางถนนนะครับลำไยก็เช่นกันเป็นพืชผลไม้ที่มีรสชาติที่ดีและก็เป็นที่นิยมของทั่วโลกสำหรับนักท่องเที่ยวด้วยกับขอบคุณท่านประธานครับ